สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมรับชมข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้หารือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเร่งจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการหารือถึงการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือกออกปศได้แถลงผลการประชุมกออกปศว่าที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในภาพใหญ่ซึ่งมีความชัดเจนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ที่ระบุไว้ว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนอย่างเดียวแต่เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของเด็กทุกกลุ่ม แต่ในประเด็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมบางประเด็นของการดำเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้หารือถึงการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและระบบสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติสำหรับทางด้านรองศาสตราจารย์ดารณีอุทัยรัตนก,กิจรองประธาน,นาคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิร,รูปการศึกษาท่านได้ระบุเพิ่มเติมว่าร่างพรบก,การศึกษาแห่งชาติพศฉบับใหม่ในมาตรา54ได้ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดให้มีบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเรื่องการสร้างระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพนักเรียนในโรงเรียนรวมไปถึงระบบขนส่งผู้เรียนหากพูดถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเหตุนักเรียนรุ่นพี่ตบตีรุ่นน้องเป็นที่เป็นเด็กพิเศษดังนั้นประเด็นความปลอดภัยเหล่านี้จึงถือเป็นระบบที่มีความสำคัญมากมากกว่าการจัดการเรียนการสอน เพราะเมื่อโรงเรียนทําให้เด็กรู้สึกว่ามาเรียนแล้วไม่ปลอดภัยแม้จะจัดการเรียนการสอนดีแค่ไหนก็ตามไม่สามารถทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมิติความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน5ด้านด้นดวยกันได้แก่1อุบัติเหตุทั้งกายภาพสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องเล่นปก,กรเกิดตลอดเวลาแต่เราไม่ทราบ2 ความรุนแรงในโรงเรียนทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กไม่ว่าจะเป็นการทะเลกกาะกันระหว่างเด็กนักเรียนความรุนแรงในโลกโซเชียลและความรุนแรงระหว่างครูและเด็ก 3. ความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว 4. ความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นสุขอ,อนามัยหรือมลพิษในโรงเรียนและ 5. ภัยพิบัติและโรคติดต่อในโรงเรียนค่ะซึ่งมิติเหล่านี้เราจะต้องเร่งสร้างความตระหนักให้มากขึ้น เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายคุณธรรมและจริยธรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องกระตุ้นและสร้างผู้รับผิดช,ชอบและกลไกที่มีประสิทธิภาพให้เกิดในการสนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ค่ะ